ในส่วนของนโยบายบุหรี่เนี่ยซึ่งชัดเจนอยู่แล้วในส่วนของภาครัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายขึ้นมาการ implement หรือว่าการปฏิบัติตามนโยบายตรงนี้เนี่ยในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์เองโดยหน่วยวิจัยทางด้านบุหรี่และการควบคุมยาสูบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะผลักดันชี้นำสังคมในเชิงวิชาการที่จะทำให้การปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมยาสูบเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพราะนั้นในส่วนของการผลักดันงานวิจัยก็ตามหรือบริการทางวิชาการก็ตามในส่วนของการควบคุมยาสูบเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตตลอดจนภารกิจของเราเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยอยู่แล้วแล้วก็บริการวิชาการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบทบาทสำคัญของเราก็คือจะผลิตงานวิจัยออกมาเพื่อชี้นำสังคมตลอดจนนำไปใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการควบคุมบุหรี่เนี่ยได้นำข้อค้นพบเหล่านี้ไปใช้ในการควบคุมการสูบยาสูบของผู้ที่สูบบุหรี่เองก็ตามหรือว่าผู้ที่รับผลกระทบจากบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าบุหรี่มือสองตลอดจนนักสูบหน้าใหม่เราจะสกัดกั้นอย่างไรเนี่ยเรื่องงานวิจัยก็มีความสำคัญอย่างมากที่จะไปช่วยผลักดันตรงส่วนนี้นอกจากนี้แล้วในส่วนของภารกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์เองเนี่ยก็จะผลิตบัณฑิตในระดับทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยในส่วนของปริญญาโทและก็ปริญญาเอกเราก็พยายามที่จะผลักดันให้นิสิตได้ทำงานวิทยานิพนธ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่มากขึ้นนะครับเพื่อรับใช้สังคมตลอดจนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคเหนือของเรานะครับ